คือพอมาถึงระดับเลเวลที่มันโตแล้วบอล11อ่ะมันเป็นบอลระบบแล้วฟุตบอลมันเล่น11คนอ่ะพี่มันเล่นเป็นทีมอ่ะไอสิ่งที่มันจะหายไปไอเด็กที่เก่งๆก็คล้ายๆผมเนี่ยแหละเพราะว่าผมเล่นบอลแบบวันแมนมันก็จะทำให้เราเด่นขึ้นมาแต่ถึงวันนึงที่เข้าไประบบแล้วอ่ะมึงเรียนรู้กับระบบได้เร็วเท่าไหร่คือถ้าเรียนรู้ได้เร็วมันก็ยิ่งไปแต่ว่าไอคนที่ทำมาตลอดตั้งแต่เด็กมันก็ติดเป็นนิสัยอ่ะแล้วมันก็ยากที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยผมคิดว่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กที่แบบเจ๋งๆมาตอนเด็กๆ12 13แล้วถึงวันนึงมาเข้าเป็นระบบแล้วมันก็ค่อยๆหลุดหายไปอะไรเงี้ยคือผมว่าทำอะไรมันคือการเดิมพันหมดอ่ะต่อให้เรียนมันก็คือเดิมพันพี่แต่แค่มันอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่เรารู้สึกว่ามันเซฟมันเป็นเซฟโซนอ่ะที่แบบสังคมแม่งต้องแบบให้เรียนไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็เดิมพันด้วยกันอยู่ดีต่อให้เรียนจบมามันก็ไม่มีอะไรการันตีหรอกว่าคุณจะได้งานแบบนู้นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าชอบอะไรก็ลุยทางนั้น